สเก็ตทูไลท์ AI สเก็ตภาพสุดยอดจริงๆนะครับเราสเก็ตภาพแล้วให้ AI จาก Canva generate เป็นรูปภาพให้กับเรานะครับสวัสดีครับเราเพียงแค่วาดภาพสเก็ตแบบงูปลาปลาแบบนี้นะครับนี่นะครับวาดภาพไม่สวยเลยนะครับเป็นภาพคล้ายๆจะเป็นหัวของช้างนะครับเราสเก็ตภาพอย่างนี้นะครับแล้ว Canva นะครับ generate เป็นช้างแบบนี้ให้เราครับนี่สุดยอดจริงๆนะครับวาดไม่สวยแต่ generate ออกเป็นภาพเสมือนจริงเลยนะครับมีวิธีการทำอย่างไรนะเราไปเริ่มเรียนรู้กันเลยนะครับเราเปิด Canva ขึ้นมานะครับเปิด Canva ขึ้นมาจากนั้นสังเกตตรงนี้ครับด้านซ้ายมือครับจะมีฟีเจอร์ที่มีชื่อว่า Magic Studio นะครับตรงนี้นะครับ Magic Studio นะครับเพื่อเราจะไปสเก็ตภาพนะครับเราก็คลิกที่ Magic Studio เลยครับคลิกครับก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับนี่นะครับ Meet Magic Studio นะครับเราเลื่อนลงไปครับลงไปเรื่อยๆครับมาตรงนี้ครับนี่ครับ Sketch to Write นะครับ Sketch to Write เราเพียงแค่วาดรูปเนี่ยตัวนี้ก็วาดผีเสื้อนะครับฝั่งเดียวนะครับแล้วก็ generate โดย Canva ออกเป็นผีเสื้อสวยๆแบบนี้นะครับเข้ามาตรงนี้นะครับเราก็คลิกเลยครับคลิกครับจากนั้นก็จะมีหน้าต่างนะครับตัวนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะใช้แบบออกแบบที่มีอยู่แล้วก็ได้นะครับหรือเราจะดีไซน์ใหม่ขึ้นมาเลยนะครับสร้างขึ้นมาใหม่เลยครับมาที่ยุด in new design นะครับดีไซน์ใหม่เลยครับคลิกตรงนี้ครับคลิกจากนั้นครับเรามาที่ custom size นะครับกำหนดค่าเองเลยนะครับคลิก custom size นะครับแล้วเราก็พิมพ์ขนาดครับสมมติว่าเอาสัก800คูณ800พิกเซลนะครับเอาเป็นภาพ1ต่อ1ครับจากนั้นครับ create new design อย่างนี้ครับคลิกครับก็จะเปิดหน้าขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่ครับจากนั้นรอสักครู่นะครับนี่พื้นที่สี่เหลี่ยมสีขาวตรงนี้นะครับคือบริเวณที่เราจะสเก็ตภาพนะครับสเก็ตภาพลงไปตรงนี้นะครับถ้าเราสเก็ตภาพแล้วเรายังไม่พอใจเราก็เคลียร์เริ่มใหม่นะครับตรงนี้ครับตรงนี้เราก็พิมพ์คำสั่งนิดหน่อยนะครับพิมพ์พร้อมนิดหน่อย description เนี่ยนะครับ describe your sketch เนี่ยนะครับจะให้เป็นภาพอะไรนะครับเราเริ่มกันเลยนะครับสมมติว่าผมจะทำเป็นรูปอะไรเนาะนี่วาดแบบนี้เลยแล้วกันครับนี่ครับมีตามีจมูกมีปากนี่ครับสมมุติว่าเราวาดเอาแค่นี้แหละนะครับแล้วเราก็มาที่ Describe your sketch เนี่ยนะครับเราก็พิมพ์อธิบายนิดหน่อยว่านี่เราจะวาดเป็นรูปเสือนะครับสมมุติว่าจะวาดเป็นรูปเสือเราก็พิมพ์ลงไปครับ Tiger เสือนะครับให้
AI นะครับจาก Canva generate เลยนะครับมาตรงนี้ครับ generate ครับคลิกครับก็จะ generate รูปภาพออกมาให้เรามาหรือยังมาแล้วครับนี่ไงครับเป็นภาพเสือครับเห็นไหมครับจากที่เราวาดนะครับวาดเป็นภาพตรงนี้ครับลองอีกสักรูปหนึ่งครับนี่เราได้แล้วนะครับเสือครับลองอีกสักรูปหนึ่งสมมติว่าเราจะเอาเป็นอะไรดีนี่เอาคล้ายๆเสือนี่แหละแต่เราไม่เอาเป็นเสือนะนี่ครับแล้วเราก็พิมพ์สมมติว่าเอาเป็นแคทแล้วกันครับแมวครับแคทนะฮะ generate ครับคลิกครับ generate ก็จะมาเป็นนี่เป็นแมวนะครับแมวหน้าตาแบบนี้ครับแคทครับโอ้โหตาแป๋วเลยนะครับนี่ครับง่ายๆเลยนะครับเราวาดรูปไม่สวยครับเพียงแค่เราสเก็ตได้บ้างนิดหน่อยนะครับแล้วเราก็ให้ Canva generate นะครับเป็นภาพให้เราแบบนี้ครับจากนั้นครับเราก็แชร์เพื่อดาวน์โหลดนะครับนะสมมติว่าเราพอใจแล้วนะครับเราก็แชร์ครับแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับจะเอาเป็นภาพ PNG นะจะดาวน์โหลดทีละภาพนะครับก็เลือกนะครับเราเฉพาะภาพเสือสมมตินะครับเสร็จแล้วก็ดาวน์โหลดครับก็คลิกดาวน์โหลดนะครับ